สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟังคำเหมือนนะครับวันนี้นะครับผมเราก็พาคำเหมือนออกพักก่อนจะมืดเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้พักตั้งแต่หัววันเลยเพราะว่าไม่หมานนะครับผมไม่หมานทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับเมื่อเช้าที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็เลยมาให้ชมตอนเย็นนะครับผมตอนเย็นอันนี้เราออกจากหมู่บ้านแล้วยังไม่มืดนะครับผมแต่เราจะพักเลยนะครับผมเพราะว่าเราไปข้างหน้าก็คิดว่าน่าจะวันนี้มันเป็นวันที่ไม่โชคดีแล้วก็อาจจะคิดว่าอาจจะพักก่อนนะครับผมอาจจะพักก่อนก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสู้กันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่พักของข้ามื่นว่าจะดีแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาวนะครับผมสำหรับช่วงเย็นนะครับผมไม่ค่อยหนาวก็ถือว่าพออยู่ได้ครับเมื่อกลางวันนี้นอนพักกลางวันพักผ่อนเต็มที่เลยนะครับผมเพราะว่าทานยาไปแล้วก็เลยพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเพราะว่าผมที่พักตรงนี้นะครับผมเราเป็นที่พักที่เราพักกลางวันนะครับยาอาหารดีมากเลยนะครับผมเราก็เลยกลับมาพักที่เดิมนะครับผมกลับมาพักที่เดิมอยากจะให้กระเหมือนได้กินยาอิ่มๆพักผ่อนเต็มที่นะครับผมพรุ่งนี้ก็ลุยกันใหม่นะครับวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้นะครับเชื่อกันอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าระยะเวลาการทัวร์ของเรายังอีกหลายวันหลายเดือนข้างหน้านะครับตอนนี้ก็จะเป็นแถวป่ายางพาราบ้างนะครับผมทุ่งนาบ้างส่วนมากจะเป็นทุ่งนานะครับแถวนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วก็ตะวันก็กำลังเริ่มจะรับขอบฟ้านะครับครับบรรยากาศข้างในนะครับผมนี้นะครับเจ๊วนอยู่ข้างบนนะครับผมเตรียมตัวลงรถนะครับมาพี่ควันในเวลาพักผ่อนเราไม่ต้องไปต่อยิ่งไปยิ่งเจ็บใช่ไหมภาษาบ้านเฮาว่าจังได๋บืดหลายเก็ดแห่งบ่บืดหลายเก็ดแห่งมาผมได้เวลาลงรถนะครับผมมาขมื้นขมื้นแล้วขมื้นแล้วไม่อยากพักบ่อยากไปต่อบ่เร็วๆตอนนี้ลมเริ่มจะเย็นๆมาแล้วผมนึกว่ามันจะไม่หนาวนะครับวันนี้ที่แท้ลมกำลังจะมานะครับผมเขาบอกว่าดึกๆยิ่งดึกๆยิ่งหนาวนะครับผมลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วดูก้นของเรานะครับก้นอ้วนใหญ่ๆจะลงรถยังไงนะครับมาเร็วขยับขาเอ๊ดูครับเวลาลงนะครับผมขมือจะชั่งน้ำหนักตัวเองนะครับผมดูครับดูครับนี่ครับผมจะชั่งน้ำหนักว่ามั่นใจแล้วถึงค่อยก้าวขาลงมานะครับเรียบร้อยนะครับผมเอาโซ่ก่อนเอาโซ่ก่อนเอาโซ่ก่อนขมือเอาโซ่ก่อนเบียดไปคิดไปคิดเบียดไปเบนไปเร็วหันหน้าไปหาพี่คนมันชูเร็วเบียดไปเอาโซ่ก่อนถอยบินเอาสู้เลยเอาสู้เลยเบียดไปชิดไปชิดชิดไปเออสู้เตรียมตัวที่จะไปผูกกับสู้ยาวมากเลยครับผมเดี๋ยวเรายกโต๊ะก่อนนะครับผมพี่กบชูขอถามหน่อยวันนี้เป็นยังไงความรู้สึกที่แบบว่าไม่ได้เข้าเอาสมมติว่าตอบคำถามแบบที่ไม่ได้อยู่ในจอเลยอ่ะบอกคือกับบอกคือโหดโอ้บ่คือกับบ่คือพูดว่ะไปไม่เป็นไรพักก่อนเอาแรงพรุ่งนี้สู้กันใหม่ครับผมเดี๋ยวเราได้ผมถอยรถเข้าที่จอดแล้วผมจะไปถ่ายพาไปดูที่ผูกที่มัดนะครับผมครับเราจอดรถเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราไปดูคําเหมือนกันว่าได้กินยาอะไรนะครับวันนี้ครับผม
ครับขมืนจะเป็นหญ้าเพชรนะครับผมนี่ครับหญ้าเพชรเขียวจะอุ้มเลยนะครับตัวนั้นไกลไหมพี่ควันนี่ไหมซ้ายมือนี่โหเยอะเลยครับผมแล้วก็เลือกนะครับฝั่งนี้จะเป็นต้นเล็กๆนะครับที่อยู่ใกล้คนนะครับใกล้ควันก็ต้นเล็กนะครับผมก็เลยจะไปปลูกต้นใหญ่ๆเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเพื่อไม่หลุดไม่ขาดนะครับก็ให้ทุกคนดูตอนบรรยากาศยังไม่มืดนะครับเดี๋ยวบางท่านบางคนจะคิดว่าเราไปปลูกช้างไกลนะครับนะครับรถเราอยู่ตรงนี้เองนะครับรถเราตรงนี้ลักนี่เด้ตัวนี้เด้แม่นบ่โอเคโอเคครับพี่ขอมาชูบอกว่าตรงนั้นเยอะนะครับผมเอาเต็มที่ไปเลยนะครับเพื่อนบอกพี่ขอมาชูบอกว่ากินยันสว่างเลยกินยันสว่างก็ไม่หมดนะครับโอ้เยอะจริงๆครับผมอันนี้เป็นหญ้าเพชรที่เกิดตามกันนาโอ้ดีเนาะยังไม่แห้งเนาะยังไม่แห้งเลยครับผมหญ้าสวยๆเลยครับผมตรงนี้มีอะไรเขาไหมหญ้ามันหญ้ามันเราไม่มีหรอกโอ้หญ้ามันหลายจังเลยมันเห็นหมดสุดยอดเลยครับผมนี่ครับกินน้ำกินน้ำมันกินน้ำไหมโอ้ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรของเขาเลยปลูกต้นนี้สบายเลยครับผมอาลาเห็นหญ้ามันงามครับนี่เต็มอิ่มเลยครับผมวันนี้นะครับผมกินแล้วสู้ๆครับเหมือนพรุ่งนี้ลุยกันใหม่นะครับผมก่อนจะมืดนี้เรามาให้ชมก่อนนะครับที่พักของเราเดี๋ยวบางท่านบางคนบอกว่าเราพักไกลนะครับไม่ได้ไกลนะครับผมรถเราอยู่ตรงนู้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คำหมื่นนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ่ายบรรยากาศที่พักอาศัยของเราให้ชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ